เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากันสรุปเลยตรงๆเนี่ยครั้งต้นตอนนี้น่าจะราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน1,000 บาทแบบแต่งแบบครบแล้วนะแบบมีไฟกระพริบด้วยอะไรด้วยนะไม่เกิน1,000 บาทครับถ้าสั่งออนไลน์และก็ซื้อของจากร้านมาแต่งเองแต่ถ้าห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่เริ่มต้นที่1,500 บาทบางที1,500 บาทเนี่ยยังไม่รวมของตกแต่งมันคืออะไรอ่ะคืออะไรนั่นน่ะสินะมาดูกันทำไมกล่องมันเล็กน่าจะแกะถูกด้านหลังเนาะเต็มมากเลยนะเพราะว่าทุกคนถ้าใครซื้อต้องระวังตอนกินด้วยนะครับเพราะมันจะโดนเฮ้ยกล่องแค่ประมาณ60 เซนติเมตรแง่เห็นกันแล้วสินะชิงมันคือต้นคริสต์มาสครับทุกคนคงเห็นตั้งแต่บอกคลิปแล้วเนาะมีส่วนมีทั้งหมดตอนนี้มีทั้งหมด4 ส่วนซึ่งส่วนนี้เป็นยอดแน่นอนส่วนนี้เป็นยอดแน่นอนเพราะว่ามีอย่างนี้สภาพที่ขนส่งมาก็จะประมาณนี้นะฮะทุกอย่างน่าจะเป็นการประกอบเองทั้งหมดดูกันอันไหนฐานสุดอันนั้นน่าจะเป็นหัวที่ไว้ใส่สองอันนี้น่าจะฐานน่าจะต้องเริ่มจากตรงนี้เพราะว่าจากฐานนั้นจุดสังเกตเนาะแล้วเราก็ยกออกมาเองอย่างนี้เลยโอเคนี่นะฮะทุกถ้าหลายคนคงสงสัยว่าต้นคริสต์มาสที่ซื้อออนไลน์เนี่ยมันเป็นยังไงเราก็สงสัยเหมือนกันสั่งมาให้ลองเลยมันต้องคลี่ออกเองทีละอันทีละอันโอเคเห็นภาพเห็นภาพมันเยอะอ่ะโอเคเอาลองต่อให้เห็นภาพรวมๆมาเดินภาพรวมกันเลยนี่โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากได้ฟูลขนาดไหนก็เลือกเอาเลยเนาะสำหรับตัวนี้ก็จะถูกกว่าราคาตามห้างเนี่ยประมาณ70%เนาะก็ผมได้มาในราคา500 กว่าบาทรวมโค้ดส่งฟรีอะไรต่างๆนิดหน่อยก็ไม่เกิน600นะครับในการได้อันนี้มาถึงบ้านแต่ราคาที่สำรวจตอนนี้จะมีทั้งที่แมคโครที่ไทยวัสดุเนาะแล้วก็มีโฮมโปรแล้วก็แอปต่างๆเนี่ยมันจะเฉลี่ยที่ประมาณ1,500ก็จะถูกกว่ากัน30%แต่ต้องมาดูกันว่าคุณภาพเนี่ยที่มันถูกกว่าเนี่ยมันจะเทียบเท่ากันได้หรือเปล่าหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราสคริปต์ไปถึงตอนที่ทำเสร็จเลยดีกว่าไปหลังจากผ่านไปประมาณ10 นาทีนะฮะต้นคริสต์มาสของเราก็ถูกตกแต่งให้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วเป็นยังไงบ้างคะน้องแพรโอเคแล้วนะนี่ไหนหมุนรอบๆได้เปล่าก็ระหว่างติดตั้งเนี่ยมันก็มีแบบพวกเศษๆที่มันอันนี้เนาะส่วนเรื่องข้อต่ออะไรต่างๆเนี่ยดูแข็งแรงนะเนี่ยเราไปจับมาหลายห้างแล้วโดยส่วนตัวมองว่าแข็งแรงนะสามารถห้อยอะไรก็ได้ตัวนี้แล้วเราก็ซื้อของที่ห้อยไว้มาแล้วด้วยนะฮะบางส่วนตอนนี้คือยังไม่กล้าซื้อแบบจัดเต็มเพราะว่าต้องลองห้อยก่อนแล้วค่อยดูว่ามันขาดอะไรเนาะอย่างเช่นตรงเนี้ยทุกบ้านก็จะใส่แล้วแต่ดาวเนาะดาวบางคนอยากใส่แบบไหนก็แล้วแต่อีกทีนึง
อือฮะเศร้าใจจังอันนี้มันเป็นแบบต้องมารอเชือกอีกอ๋องั้นเอาอันอื่นก่อนก็ได้ครับอันอื่นก่อนมันมีหลายแบบที่เราซื้อมาอยู่ที่กล้องไม่แพนไปเพราะว่ามันรก ไหนอันนี้คืออะไรโชว์ให้กล้องดูหน่อยเป็นลูกบอลสีๆนะฮะหวังว่าจะไม่ได้ร้อยเชือกเองทีละอันอีกแล้วนะโอเคนี่ร้อยมาแล้วแล้วก็ห้อยได้เลยอ่ะลองดูความแข็งแรงของก้านเดี๋ยวนะตะกี้แบบเหมือนจุดแอบเอียงโอเคอ่ะนี่แหละคราวนี้ก็อยู่ที่จินตนาการแล้วแหละว่าจะทำยังไงให้ต้นเราสวยซึ่งผมก็มีไฟดาวเนาะไฟดาวกับพริกแบบนี้นะฮะทุกคนอุ้ยไฟดาวกับพริกแบบนี้ซื้อมาไว้เดี๋ยวรอดูตอนไฟนอลอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงที่เราสั่งมาเนี่ยเป็นแบบ180แต่เท่าที่ดูเนี่ยไม่ถึงเนาะเพราะว่า106ไม่ใช่เหรอที่อ้วนสั่ง6ฟุตอ่ะ638ไม่ถึงนะฮะถ้า108ก็เราสูง100อ่ะ70เรายังสูงกว่าน่าจะประมาณ160โอเคอันนี้ก็เริ่มมีสีสันแล้วมีเป็นแบบนึงใช่ก็แนะนำให้ซื้อหลายๆแบบเนาะเพื่อจะได้อันนี้ก่อนอื่นบอกก่อนว่าเป็นต้นคริสต์มาสแรกของบ้านเรา House of Moon นะฮะแล้วก็ต้นคริสต์มาสแรกของทั้งสองคนเลยเพราะว่าเราไม่ใช่คนคริสต์แต่อย่างที่ทราบเนาะเราว่ามันไม่จำเป็นต้องคนคริสต์หรอกอย่างพวกเราเนี่ยเราไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยแล้วก็มีคนรู้จักที่เป็นพี่ๆที่อยู่ต่างประเทศมันก็แบบวัฒนธรรมแบบนี้มันก็เชื่อมถึงกันนะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเทศกาลหนึ่งที่มันสร้างความสุขได้เหมือนกันมีแต่ว่ามันแบบมันสวงนะโอเคตอนนี้คือเราจัดแต่งอยู่ข้างเดียวนะคะน้องแพใช่เลยเพราะว่าให้กล้องเห็นแต่เดี๋ยวทำเต็มรูปแบบอีกทีหนึ่งเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เห็นเต็มรูปแบบบอกไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วตัดเลยเดี๋ยวไม่ทันคริสต์มาสเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเข้ามาคอมเมนต์ให้ดูว่าเต็มรูปแบบเป็นยังไงแต่ของแต่ละคนก็คงไม่เหมือนกันค่าใช้จ่ายเฉพาะต้นนี้บอกไว้ก่อนบอกอีกรอบนึงประมาณ550รวมส่งนะเพราะว่าเรามีพวกโค้ดส่งฟรีอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ไอ้พวกลูกตุ้มอย่างเงี้ยที่เราซื้อนะ45หรือ35ต่อ1ถุง1ถุงเนี่ยมันจะมีประมาณ6ลูกอ้างอิงจากมิสเตอร์ DIY และร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนทั่วไปก็35หรือ45ก็ซื้อมาตอนนี้เราซื้ออันนี้ที่ประดับไปแล้ว2ถุง2ถุงก็เริ่มสวยแล้วนะก็อาจจะต้องซื้อประมาณ 3-4 ถุงแต่ว่าเราก็มีอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นตัวนี้นี่แบบนี้อันนี้ซื้อจากร้านเครื่องเขียนแถวบ้าน35บาทเดี๋ยวรอน้องแพมตกแต่งคือแล้วเดี๋ยวรอต้องหาดาวมาประดับข้างบนจะเป็นดาวจากข้างบนนั้นใช่เรามีก้อนซื้อซันต้ากับโรงแรมเดียมา35บาทก็3อัน100เนาะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากันสรุปเลยตรงๆเนี่ยทั้งต้นตอนนี้น่าจะราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 1,000 บาทแบบแต่งแบบครบแล้วนะแบบมีไฟกระพริบด้วยอะไรด้วยนะไม่เกิน 1,000 บาทครับถ้าสั่งออนไลน์และก็ซื้อของจากร้านมาแต่งเองแต่ถ้าห้างสินค้าส่วนใหญ่เริ่มต้นที่ 1,500 บาทบางที1,500บาทเนี่ยยังไม่รวมของตกแต่งก็อาจจะอยู่ที่ต้นละ200เอ้ยต้นละ 2,000 กว่าบาทมันก็อาจจะคนละเกรดอะเนาะใช่หนึ่งก็คนละเกรดหลายคนแนะนำนะคะมันเป็นอย่างนี้เนาะก็คือถ้าสมมติใครมีพื้นที่ในการเก็บสตอของแบบเป็นข้ามปีได้แบบบ้านไทยมีที่เก็บของที่มันจะไม่รกได้เนี่ยก็
พี่ๆคนที่เขานับถือคริสเนี่ยเขาแนะนำว่าซื้อดีๆทีเดียวไปเลย1ต้นใช้ก็ใช้เป็นใช้ได้หลายปีส่วนไอ้ของห้อยๆนี่ก็ซื้อมาประดับใหม่ทุกปีทุกปีก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการของคุณภาพเราจะจัดทุกปีแต่โดยของพวกเราแล้วเนี่ยอยากลองของถูกก่อนแล้วว่ากันอีกทีเพราะวันนี้มันโน้มลงมาเยอะเหมือนกันเนาะมันอยู่ที่เราหักอ๋อหักองศาอย่างเงี้ยเหรอใช่โอเคนี่นะครับใช้งานไม่นานเราก็รู้เทคนิคแล้วเราไปดูวันนี้ด้วยนะทุกคนพวกโกดังมือสองญี่ปุ่นต้นคริสต์มาสเขาก็เยอะนะใช่แล้วก็ไม่แพงมากด้วยที่เราไปดูมาเพราะฉะนั้นนี่มีเพียบเลยเพราะคนญี่ปุ่นเขาก็นี่เหมือนกันตอนที่เราไปไอ้นี่นะเวียดนามอ่ะโอ้โหใช่เลยเหมือนเราหลุดไปในดงเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูตรงนี้ที่เวียดนามเขาก็ฉลองคริสต์มาสเหมือนกันนี่เดี๋ยวรูปนี้เลยก็คือแบบว่าเป็นดงที่ขายของคริสต์มาสเลยแต่เชื่อว่าในไทยก็มีแต่เราอยู่ไกลเมืองหลวงหมายถึงว่าไม่ได้อยู่กรุงเทพแล้วเข้าใจว่าถ้าไปสำพงสำเพ็งอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะมีนะน่าจะมีลองดูกันยิ่งวีใกล้ๆคริสต์มาสคงมีขายกันเพียบเลยแหละนะฮะอ้าวจบคลิปไปแล้วนะฮะสำหรับรีวิวต้นคริสต์มาสที่ซื้อจากแอปส้มนะครับผมและของตกแต่งทั้งหลายทั้งปวงงบไม่เกิน 1,000 บาทโอเคก็แนะนำ House of Moon เนาะวันนี้ลงคลิปเกี่ยวกับบ้านคลิปแรกเลยนะตัวนี้ก็คงจะลงคลิปเกี่ยวกับบ้านเนี่ยซื้อของอะไรต่างๆมาอีกมากมายเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยแล้วก็สำหรับคนที่ดูก่อนปีใหม่ก็ขอให้มีความสุขนะครับในการฉลองปีใหม่ส่วนใครที่ดูหลังปีใหม่ไปแล้วก็ขอให้มีสวัสดีปีใหม่2566นะครับ2023ขอให้มีความสุขกันตลอดปีนะครับน้องแพรบายบายคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะตรงนี้ชี้ตรงนี้ชี้ตรงนี้โอเคบ๊ายบาย